ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของผู้ขับรถได้กำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจดังกล่าวจากทั้งหมด11จุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรศบปราบเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจำนวน26จุดใน13อำเภอขาขึ้นและขาล่องตลอด24ชั่วโมง58และในห้วงเวลาดังกล่าวศูนย์กับที่มีเจตนาในการที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ทั่วประเทศถึง11จุดนะครับตามที่ทางท่านผู้ว่าจังหวัดตากได้รายงานเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปคือนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงดำรงกรมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่านะคะปป.จังหวัดลำปางและก็ตัวแทนจากกองทัพบกกองบัญชาการถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณดิฉันจะนับเขาดาวนะคะ3 2 1แล้วนะคะสำหรับจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและวันหยุดนะคะขอให้มีแต่ความสุขในฐานะเป็นผู้ให้ค่ะมีแจกนมด้วยนะคะโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศนะคะจากสสส.บูรณาการหลายโครงการด้วยกันค่ะสำหรับจุดตรวจความพร้อมตัวแทนจากอบต.นายางตัวแทนจากอบต.100ใบด้วยกันนะคะอ่าวรับมอบค่ะช้าๆแล้วก็บันทึกภาพทั้งหมดที่เรามอบกันในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวนะคะก็ขอให้มีความปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะมีความสุขแบบเต็มร้อยค่ะแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางด้วยนะคะเดินทางก็ค่อยๆขับไปนะคะไปเที่ยวนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขในการเดินทางทุกท่านเลยนะคะถ้าหากว่าเหนื่อยเมื่อยล้าขาตึงหน้าตึงนะคะอยากจะแวะไปค่ะไปด้วยมีพี่บิ๊กไบค์ด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะทางขนส่งจังหวัดลำปางนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเปิดจุดตรวจนะคะเห็นจุดตรวจอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งบ่นนะคะ okay, ครับเราอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนมีความสุขเต็มร้อยในช่วงเทศกาลทุกเทศกาลค่ะขอให้มีความสุขในการเดินทางโมงค่ะบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้โหท่าทางจะมีความสุขนะอยากไปอยากไปเที่ยวส่วนเราก็ทำงานมีความสุขในการเป็นผู้ให้นะคะ